พูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับทาง EU กันก่อนนะคะหลังจากมีการยุติไปสำหรับเรื่องของการเจรจา FTA ไทย EU มาตั้งแต่ปี2557หรือว่า5ปีที่แล้วล่าสุดนะครับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวขอเวลา3เดือนค่ะในการที่จะฟื้นการเจรจาขึ้นมาใหม่เพราะต้องยอมรับนะคะว่ามูลค่าการซื้อขายระหว่างไทยกับ EU ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่มี FTA เนี่ยก็สูงถึงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะดังนั้นจึงมีการประเมินนะคะว่าน่าจะสามารถฟื้นการเจรจากลับขึ้นมาได้โดยสินค้าหลักๆนะคะที่มีการซื้อขายระหว่างกันก็คือยานยนต์สิ่งทอยาแล้วก็สินค้าเกษตรซึ่งถ้าสามารถฟื้นขึ้นกลับมาได้จริงนะคะก็จะทำให้การผลักดันการค้าแล้วก็การขยายตลาดนั้นมีมากขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะที่อธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะบอกว่าสหภาพยุโรปว่า EU นั้นถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพอำนาจซื้อสูงนะคะประชากรกว่า512ล้านคนแล้วก็เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่4และนักลงทุนอันดับที่2ของประเทศไทยการฟื้นการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี2557นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่มีไทยมีศักยภาพอย่างเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนสิ่งทอยางและผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรต่างๆเป็นต้นโดยภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจากสงครามการค้านะคะก็จะทำให้การช่วยเพิ่มแต้มต่อทางการแข่งขันเนี่ยช่วยยกระดับการค้าของไทยให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะจากการที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็บราซิลเองก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีการค้าที่หายไปจากบ้านเราซึ่งการมี FTA อยู่แล้วกับ EU นะคะแต่ว่าประเทศเหล่านั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ FTA ที่ EU ทำกับประเทศต่างๆมาตรฐานค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในส่วนการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าอื่นๆอย่างเช่นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การแข่งขันทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเป็นต้นซึ่งก็ต้องพิจารณาเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรอบคอบถ้าไทยจะมีการฟื้นเจรจาขึ้นค่ะซึ่ง6เดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่ายังไม่มี FTA เองมูลค่าการซื้อขายระหว่างกันก็สูงถึง 21,878 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยไทยส่งออกไปได้กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้ามากว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะครับตัวอย่างใกล้ๆก็คือเวียดนามนี่แหละนะครับที่เปิดการค้าเสรีกับทางยุโรปและก็ยังมีการผลักดันเรื่องของอาเซบสำหรับชาติอาเซียนต่อไปเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องการค้าเสรีที่มากขึ้นด้วย